สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์108ชแนลนะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านนะครับช่วงนี้ผมออกมาพูดมาคุยกับทุกท่านนะครับในเรื่องของการเงินการลงทุนในเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะครับ15ปัจจัย15เหตุผลที่ควรลงทุนในหุ้นนะครับเรื่อง mindset mindset ของผมจะเป็นเรื่อง mindset ที่เกี่ยวกับการทำงานนะครับ mindset ในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะmindset เรื่องการเงินการลงทุน mindset ในการทำงานการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเรื่องของมนุษย์เงินเดือนที่ต้องหัดลงทุนการลงทุนท่านผู้ชมต้องมีเงินเหลือนะครับต้องทำเงินของเราให้เหลือให้ได้นะครับเอาเงินลงทุนก่อนครับแล้วค่อยใช้จ่ายแล้วสมองเราความคิดเรามันจะบีบตัวเราเองว่าเฮ้ยเงินไม่พอละไอ้ตรงนี้ตัดออกไอ้ตรงนี้ตัดออกไอ้ที่เคยกินเคยเที่ยวก็ลดลงนะครับอย่าไปใช้จ่ายก่อนนะครับแล้วรอให้มันเหลือนะครับเพราะมันจะไม่เหลือหรอกครับมันจะไม่เหลือหักเงินลงทุนแล้วครับจะเดือนเท่าไหร่ก็ว่าไปออมเชิงรุกนะครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าท่านผู้ชมไปฝากเงินธนาคารฝากเพอร์เรียกเขาให้แค่บาทกว่าแต่ถ้าเราซื้อหุ้นของธนาคารนะครับบางธนาคารเช่นกรุงไทยบางทีจ่ายปันผลตั้ง5บาท6บาท5บาทคือ 5% 6% นะครับจ่ายเป็นเจ้าของการซื้อหุ้นคือการเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของเราได้ตั้ง 5% 6% แต่เราเป็นเจ้าหนี้คือเอาไปฝากเป็นเจ้าหนี้เขาจ่ายให้เราแค่ 1% แต่พอเราไปกู้เป็นไงครับเสียดอกตั้งเกือบ 10% นะครับท่านผู้ชมก็หาความรู้ครับท่านผู้ชมครับหาความรู้หาได้ครับค่อยๆเรียนรู้ไปอาจจะเป็น5ปี10ปีไม่เป็นไรหรอกครับเราค่อยๆเรียนรู้นะครับค่อยๆเรียนรู้ครับวันนี้ผมจะมาคุยกับท่านเรื่องวิกฤตการเงินวิกฤตเศรษฐกิจมันมีคนพูดผมก็อดไม่ได้นะครับยิ่งตอนนี้ผมมาพูดกับท่านผู้ชมเรื่องของการเงินการลงทุนเรื่องของลงทุนหุ้นด้วยถ้าเราไม่รู้วิกฤตอันตรายมากถ้าวิกฤตมันมาจริงนะครับสินทรัพย์ทุกอันมันลดราคาหมดหุ้นก็ลดราคาถึงแม้จะเป็นหุ้นชั้นดีก็ตามบ้านก็ลดราคาที่ดินมันก็ลดราคาทุกอย่างลดหมดครับลดหมดเลยทรัพย์สินเหล่านี้เพราะนั้นเราต้องรู้และเข้าใจเรื่องของวิกฤตไอการเคลื่อนของเศรษฐกิจที่ขึ้นลงในภาคปกตินั้นไม่เป็นไรนะครับเศรษฐกิจมันก็มีขึ้นมีลงนะครับขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็เศรษฐกิจถดถอยเศรษฐกิจหดตัวมันมีทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าวิกฤตนี่มันจะมากกว่าปกติมันจะลดลงมากกว่าผิดปกติเพราะนั้นเราต้องมาปรับตัวแล้วเราต้องรู้ให้เท่าทันเรื่องของวิกฤตรัฐบาลหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไม่ออกมาพูดง่ายๆหรอกครับท่านเหล่านี้จะไม่พูดต้องฟังคนที่มีความรู้มีความเข้าใจที่เป็นเอกชนธรรมดาเนี่ยคนเหล่านี้จะพูดนะครับวันนี้เห็นหลายท่านพูดนะครับผมก็เลยออกมาเตือนๆบ้างนะครับให้ระมัดระวังนะครับผมไม่ได้พูดให้ทุกท่านตระหนกตกใจกลัวนะครับแต่ให้ระมัดระวังอะไรที่หาทางป้องกันได้แก้ไขได้ล่วงหน้าให้เราแก้ไขนะครับให้เราแก้ไขนะครับทีนี้ก็มีข่าวส่วนใหญ่จะเป็นข่าวคลิปจาก YouTube มีหลายคนที่ดูแล้วก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะครับผมก็เลยเอามาคุยบ้างนะครับวิกฤตเศรษฐกิจที่จะถึงนี้ประมาณปี2020ก็คือปีหน้านั่นเองมันมีสัญญาณบ่งบอกแล้วคนพูดก็เป็นนักวิเคราะห์การเงินในวอลล์สตรีทในวอลล์สตรีทก็คือพวกถนนวอลล์สตรีทเส้นนี้นะครับเป็นเส้นการเงินการธนาคารเป็นพวกที่ลงทุนในหุ้นลงทุนในกองทุนรวมพวกนี้มีความรู้ความสามารถครับคนเหล่านี้ครับเขาออกมาพูดเองว่ามันจะเจอวิกฤตเพราะว่าคนเหล่านี้เขาก็ลงทุนในหุ้นลงทุนในทองคำลงทุนในกองทุนรวมหรือลงทุนทำธุรกิจจริงเขาก็ต้องปรับตัวเช่นถ้าทำธุรกิจจริงเป็นบริษัทก็คืออย่าก่อหนี้ครับอย่าก่อหนี้ลดหนี้หรือว่าจะลงทุนข้างหน้าก็ถนอมตัวไว้นะครับรักษาสภาพทรงตัวไว้นะครับไม่ขยายธุรกิจไม่ทำอะไรเขาก็จะพยายามหาวิธีปรับตัวแล้วเราลงทุนในกองทุนรวมลงทุนในทองคำแล้วเราจะลงทุนในประเภท
สินทรัพย์ทางการเงินพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้อะไรก็ดีเราทำยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดิมนะครับประเทศไทยเรามีวิกฤตเมื่อปี40ช่วงนั้นประมาณปี36 37 38 39 40ปั่นราคาที่ดินครับที่ดินแพงมากเราจะเป็นเสือตัวที่เท่านั้นเท่านี้เราจะเป็นนิกเราจะโตเราจะพัฒนาเศรษฐกิจอะไรไม่รู้มีแต่อันดีๆทั้งนั้นคำดีๆทั้งนั้นในปี40จำได้นะครับในที่สุดเราก็ลอยค่าเงินบาทมันเกิดวิกฤตจากบ้านที่ดินก่อนครับส่วนใหญ่จะเป็นจากบ้านและที่ดินคือคนจะไปเก่งกำไรที่ดินซื้อบ้านหลายหลังโดยว่าจะปล่อยให้เช่าบ้างละจะขายต่อบ้างละอะไรต่างๆนะครับสถาบันการเงินก็ปล่อยเงินปรากฏว่าคนเช่าไม่มีคนซื้อต่อจากเราก็ไม่มีแล้วเอาเงินที่ไหนไปผ่อนล่ะครับถ้าเราต้องซื้อหลายหลังซื้อที่ดินหลายแปลงซื้อหลายหลังคนเช่าต่อจากเราก็ไม่มีวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับในตอนนั้นในปี40เกิดจากการโจมตีค่าเงินบาทของจอร์จโซรอสจอร์จโซรอสเขาก็งงจอร์จโซรอสปกติเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะครับใจบุญสุนทานเขาก็งงว่าจอร์จโซรอสเป็นคนแบบไหนแน่แต่จอร์จโซรอสออกมาพูดนะครับบอกว่าไม่มีอะไรเขาอยากจะสั่งสอนคนที่ทำหน้าที่บริหารประเทศอยากจะสั่งสอนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องว่าคุณมีช่องว่างนะคุณมีจุดอ่อนนะตอนนั้นเงินบาทของเราเป็นเงินตายตัวประมาณ25บาทต่อ1ดอลลาร์แต่ตอนนี้เราปล่อยลอยตัวแล้วนะครับการขึ้นการลงก็แล้วแต่กลไกการตลาดตอนนั้นมัดติดแบบตายตัวนะครับจอสรอดบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้มันผิดหลักการมันผิดหลักการและจริงๆแล้วงบประมาณประเทศไทยเรามันน้อยมากครับเงินสำรองของเราน้อยถ้าเทียบกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเรายังแพ้เขาเลยนะครับเพราะนั้นโอกาสที่เขาจะโจมตีมันก็มีนะครับอันนี้คือจอร์จโซรอสนะครับวิกฤตสถาบันการเงินนะครับตอนนั้นเรายุบสถาบันการเงิน36แห่งเพื่อแก้ปัญหาคอยดูนะครับตอนนั้น IMF ออกมาชี้นักวิชาการทางการเงินของอเมริกาก็ออกมาชี้ว่าเราต้องผ่าตัดเราต้องยุบเลยอันไหนไม่ดียุบเขายุบแต่พอเขาเกิดวิกฤตเขาไม่ยุบดูวิธีการแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวเราค่อยเล่าต่อครับในปี2000วิกฤตที่อเมริกาในปี2000เป็นวิกฤต .com เขาเรียกวิกฤต .comจำได้ไหมครับปี2000เขาบอกว่าคอมพิวเตอร์มันจะแปรปรวนคอมพิวเตอร์มันจะรวนเรแปรปรวนหมดจะมีไวรัสมาทำลายระบบแต่ในที่สุดมันก็แก้ได้นะครับตอนนั้นเกิดการเก่งกำไรในบริษัท .com อะไรที่เกี่ยวกับคอมอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดูมันมีมูลค่าสูงมากนะครับก็เลยเกิดการปั่นราคาขอเล่าอ้างอิงถึงคนๆหนึ่งก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์ผมจะพูดถึงคนๆนี้บ่อยนะครับเป็นนักลงทุนหุ้นผมเคยเล่าแล้วนักลงทุนหุ้นที่เริ่มลงทุนเมื่ออายุ11ปีท่านผู้ชมครับเขาลงทุนด้วยเงินไม่กี่เหรียญซื้อบริษัทน้ำมันลงทุนในหุ้นบริษัทน้ำมันเด็ก11ขวบ11ปีเห็นไหมครับเขาทยอยลงทุนอยู่ในขณะนี้ก็ครองแชมป์อันดับโลกของผู้มีทรัพย์สินมากที่สุดหลายสมัยตอนนี้ประมาณอยู่ที่ลำดับ4นะครับลำดับที่4วอร์เรนบัฟเฟตต์พูดว่าหนึ่งใน mindset ของวอร์เรนบัฟเฟตต์พูดว่าจะไม่ลงทุนกับบริษัทที่ไม่รู้จักโดยเฉพาะเทคโนโลยีกับคอมพิวเตอร์เขาไม่รู้เรื่องนี้เพราะนั้นเขาจะไม่ลงทุนเขาไปเอาลงทุนที่มันง่ายๆดูแล้วเข้าใจเห็นสินค้าบริการบอกว่าสินค้าตัวนี้น่าจะเติบโตแน่กำไรแน่แต่ถ้ามันมองไม่เห็นมองไม่ออกเขาไม่ลงทุนมีอยู่ครั้งหนึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์วิเคราะห์ว่าฟองสบู่ของบริษัท .com แตกแน่นอนวอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่ยอมมีเงินนะครับมีเงินไม่ยอมลงทุนเลยช่วงนั้นก็บอกดาวโจนส์ลดต่ำแน่วอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่ยอมลงทุนมองว่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะบริษัท .comหุ้นดาวโจนจะต้องร่วงจะต้องตก
เขาจะมารอซื้อตอนนี้กำเงินไว้ครับวอร์เรนบัฟเฟตต์กำเงินไว้กำเงินไว้นี่รวยบางคนรวยจากวิกฤตนะครับเป็นวิกฤตของอีกคนหนึ่งแต่เป็นโอกาสของคนหนึ่งท่านผู้ชมครับวิกฤตไม่ใช่วิกฤตกับทุกคนนะครับเป็นวิกฤตสำหรับคนที่ไม่รู้เป็นวิกฤตสำหรับคนที่ไม่เข้าใจวิธีถอยถ้าท่านผู้ชมดูสามก๊กนะครับจะเห็นว่าสามก๊กเองไม่ใช่จะบุกตลอดนะครับมียุทธศาสตร์การถอยถอยอย่างชั้นเชิงถอยด้วยความระมัดระวังถอยให้เสียหายน้อยที่สุดถ้าท่านผู้ชมดูสามก๊กนะครับวันหลังจะมาเล่าเรื่องสามก๊กวันนี้เอาเล่าเรื่องนี้ก่อนปรากฏว่าปีที่หนึ่งผ่านไปฟองสบู่ไม่แตกฟองสบู่ดอทคอมไม่แตกปีที่สองผ่านไปมาแตกเอาปีที่สามช่วงนั้นเขาบอกวอร์เรน บัฟเฟตต์ซื้อหุ้นชนิดอย่างสะใจเลยรอมานานแล้วรอตั้ง3ปีนักลงทุนที่เขามีความรู้ความเข้าใจท่านผู้ชมครับเขาจะรอคอยเขาจะรอคอยเขาบอกว่ามีนักธุรกิจมีนักลงทุนหุ้นในไทยเหมือนกันเขาบอกอยากจะซื้อหุ้นเขามีเงินอยู่300ล้านไม่ซื้อครับอันนี้เรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าเขาไม่ซื้อเขาบอกมันแพงไปมันแพงเขารอคอยรู้ไหมครับเขามาซื้อตอนไหนครับเนี่ยเข้าสูตร mindset ของวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับจงกล้าเมื่อคนอื่นกลัวจงกลัวเมื่อคนอื่นกล้าเขามาซื้อตอนชัตดาวน์ท่านผู้ชมจำได้เนาะว่าใครทำเรื่องกรุงเทพชัตดาวน์เขาซื้อตอนนั้นครับซื้อแบบสะใจเลยเพราะว่าช่วงนั้นผมดูหุ้นอยู่ครับหุ้นลงจัดๆเลย3วันครับกรุงเทพชัตดาวน์ลงเบิ่มเบิ่มลงอย่างรุนแรงเนี่ยคือความกลัวจริงๆครับลงแบบกลัวประมาณ3วันท่านเองครับพอ3วันเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็ขึ้นมาคืนกับเลยไปอีกครับขึ้นเลยไปอีกไอ้จักที่ตกเนี่ยครับมนุษย์ไม่มีความพอดีมันมีแต่ขาดและเกินความพอดีหายากมากหุ้นก็เหมือนกันใครมาลงทุนในหุ้นบางครั้งก็ซื้อจนโอเวอร์ซื้อจนเกินไปหรือบางครั้งก็ขายจนเกลี้ยงกระเป๋าตกจนเกินไปความพอดีหายากมากนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนรายนี้ก็เลยซื้อแบบสะใจเลย3วันหมดเลย300ล้านกำไรไหมล่ะครับซื้อในจุดที่ต่ำสุดแล้วก็หุ้นมันขึ้นทันทีหลังจากนั้น3วันกำไรทันทีภายในเดือนเดียวอย่างน้อยก็กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ล่ะ 10-20% ในเดือนเดียวนะครับนี่คือการรอคอยการคาดการที่รอคอยไม่ซื้อตามอารมณ์แต่คนเหล่านี้มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอคนเหล่านี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในหุ้นไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับ10ปี15ปีหรือ20ปีด้วยซ้ำไปนะครับต่อมาในปี2008เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ครับฝรั่งเจอวิกฤตบ้างวิกฤตซับพรามซับพรามแปลว่าอะไรซับพรามแปลว่าการปล่อยสินเชื่อในอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้อสังหาก็คือบ้านที่ดินครับมีการปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่คุณสมบัติไม่พร้อมคือคนที่รายได้ไม่พอคนที่รายได้น้อยหรือมีประวัติเสียทางการเงินเช่นเบี้ยวหนี้หรือไม่ชำระหนี้ก็ปล่อยกันเข้าไปทุกคนก็เกิดความระโมบโลภมากอยากได้สถาบันการเงินก็อยากได้ส่วนต่างอยากได้เปอร์เซ็นต์ก็สนุกสนานกันเงินไม่เข้าใครออกใครนะครับทุกประเทศบนโลกใบนี้ก็บางทีก็ไม่ได้ต่างจากเราเท่าไหร่นะครับอเมริกาฝรั่งก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะมีธรรมาภิบาลสูงแต่บางช่วงเขาก็มองผลประโยชน์เช่นกันนะครับบริษัทที่ล้มอย่างเช่น Lehman Brothers นะครับ AIG บริษัทเหล่านี้การเงินแย่เลยนะครับปล่อยสินเชื่อด้อยคุณภาพนะครับปล่อยสินเชื่อให้ผู้กู้ยืมที่คุณสมบัติไม่พอมีรายได้น้อยท่านผู้ชมดูความหมายต่อก็ได้นะครับคำว่าซับพรามนะครับทีนี้บ้านมันเกิดการเก็งกำไรถึงขั้นที่ว่าราคาบ้านขึ้นเป็น2เท่าปั่นราคากันขึ้นเหมือนไทยปั่นราคาที่ดินประมาณปี2136ก่อนวิกฤตปี40ปั่นที่ดินท่านผู้ชมต้องดูให้ดีถ้าท่านผู้ชมจะซื้อที่ดินซื้อบ้านอะไรก็ตามดูช่วงนั้นราคามันเกินจริงไปไหมนี่คือการปั่นครับปั่นโดยว่ามันจะดีอย่างนั้นไปดีอย่างนี้มันจะมีอันนั้นเข้ามาอันนี้เข้ามาคือปั่นราคา
นะครับถ้าท่านไปซื้อเขาเรียกว่าติดดอยท่านก็จะอยู่บนดอยคือซื้อราคาสูงหลังจากนั้นมันลงขึ้นมาไม่มีใครซื้อของท่านละแต่ก็เป็นไปได้ท่านอาจจะต้องรออีก10ปี20ปีข้างหน้าให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นแต่มันจะรอไหวไหมล่ะครับมันจะรอมันนานเกินไปมันเสียเวลามันทำให้เราเสียเวลาเพราะฉะนั้นคือซื้ออะไรก็ตามนะครับต้องวิเคราะห์ดีๆคิดดีๆครับอย่าใช้อารมณ์แล้วหนี้สินครัวเรือนครับเพิ่มเป็น 130% หนี้สินครัวเรือนมันมีหนี้สินแบบนี้นะครับหนี้สินสาธารณะก็คือรัฐบาลเป็นหนี้นะครับหนี้สินเอกชนก็คือบริษัทเอกชนเป็นหนี้หนี้สินครัวเรือนก็คือเราท่านๆเนี่ยนะครับชาวบ้านธรรมดาแบบเราเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเขาเรียกว่าหนี้สินครัวเรือนก็คือพวกเรากู้มาอุปโภคบริโภคเอาอย่างผมอาจจะอย่างที่ผมเล่าอีกคลิปหนึ่งที่พูดไปนะครับกู้แล้วรวยกับกู้แล้วจนนะครับมีคลิปหนึ่งนะครับท่านตามไปดูคนก็กู้เงินขึ้นมาซื้อที่ดินกู้เงินขึ้นมาซื้อบ้านมือหนึ่งมือสองโดยคาดหวังจะขายต่อหรือคาดหวังจะปล่อยเช่าคนก็คิดแบบนี้แต่ท่านผู้ชมต้องดูนะครับถ้าทุกคนต่างคิดแบบนี้แล้วใครจะเป็นคนเช่าล่ะครับคนเช่าก็คือคนกลุ่มหนึ่งที่จำเป็นต้องเช่าคนไม่มีบ้านคนที่ต้องทำงานไปทำงานอยู่หรือนักเรียนนักศึกษาที่ปล่อยที่ต้องไปเช่าอยู่ที่เขาไม่มีบ้านครับมันจะต้องการขนาดนั้นเลยหรือนะครับเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าลงทุนในบ้านที่ดินอะไรมากนะผมกลัวสิ่งเหล่านี้แหละครับธนาคารอาจจะยอมปล่อยให้เรานะครับแต่คนที่มาเช่าหรือคนซื้อต่อจากเราล่ะครับท่านผู้ชมต้องคิดให้รอบคอบนะครับแล้วที่อเมริกาช่วงนั้นเขามีสถาบันการเงินท้องถิ่นเขาไม่เหมือนพวกเรานะครับประเทศไทยเรานี่ต้องกู้ผ่านธนาคารถือว่ารัฐได้ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดนะครับสถาบันการเงินท้องถิ่นก็คือเขาเรียกว่านอนแบงค์บางทีเป็นนอนแบงค์คือไม่ใช่ธนาคารนะครับการเปิดธนาคารจะมีกฎหมายที่เข้มข้นนะครับเช่น Goldman Sachs นะครับหรือ Morgan Stanley นะครับพวกนี้ก็ปล่อยสินเชื่อเข้าไปปล่อยสินเชื่อเข้าไปปล่อยไปปล่อยมามันไม่มีใครซื้อต่อไม่มีใครมาเช่าคนผ่อนก็ผ่อนไม่ไหวสิครับถ้าสมมติว่าซื้อบ้านสัก4หลังแล้วทุกบ้านมีคนเช่าอยู่หมดก็สบายเอาเงินค่าเช่าตัวนั้นมาผ่อนกับธนาคารคนจะคิดแบบนี้แต่ทีนี้มันไม่มีคนเช่าแล้วรายได้ผู้ซื้อก็รายได้น้อยทำไงวิกฤตที่จะเกิดในปีหน้านะครับมันมีสัญญาณอย่างนี้ท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดนะครับจับตาดูครับแล้วก็ฟังข้อมูลจากหลายๆส่วนแล้วก็คิดตามแล้วที่สำคัญท่านผู้ชมต้องติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยบางคนอาจจะแย้งผมตามทำไมเราก็ชาวบ้านธรรมดาค้าขายธรรมดาเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเป็นข้าราชการอย่าลืมนะครับถ้ามันเกิดขึ้นมาเกิดกระทบแรงๆคนเป็นข้าราชการบอกรัฐเก็บภาษีไม่ได้ภาษีรัฐที่ได้มาเกิดจากเก็บในบริษัทด้วยนะครับบริษัทเจ๊งไปหมดบริษัทยุบเลิกกิจการไปหมดปลดคนงานไปหมดค้าขายไม่ได้เอาภาษีที่ไหนมาจ่ายให้รัฐล่ะครับเอาภาษีที่ไหนมาจ่ายให้รัฐนะครับหรือท่านบอกว่าท่านค้าขายปกติอุ้ยค้าขายได้มันก็ค้าขายไม่ได้ไงครับลูกค้าไม่มีเงินซื้อเราอ่ะลูกค้าไม่มีเงินซื้อจากเราแล้วใครจะมาซื้อของเราล่ะครับเห็นไหมมันกระทบกันหมดกับกระทบมากกระทบน้อยกระทบกันหมดเศรษฐีเขาบางทีเขาสบายกว่าเรานะครับเขาเกิดปัญหาปุ๊บบริษัทยกเลิกกิจการหยุดทำเขาก็ขาดทุนบ้างเขายังมีเงินเหลือยังไงเขามีเงินเหลือนะครับมีกินมีใช้อย่างเราล่ะครับหาเช่ากินค่ำควรรู้ไว้ครับควรรู้ไว้เราจะได้ประหยัดมัธยัสถ์ถ้าเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับปลูกพืชผักสวนครัวในบ้านเอาไว้ทานเองครับเอาไว้ซื้อเขาให้น้อยที่สุดถึงเราจะไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นเราก็ใช้วิธีการลดรายจ่ายนะครับเขาบอกว่าสูตรของการสร้างเงินก็คือเพิ่มรายได้ครับลดรายจ่ายแล้วก็ขยายโอกาสเพิ่มรายได้เพิ่มได้ไหมในยามวิกฤตใครจะมาจ้างเราลำบากนะครับต่อไปก็คือสูตรการลดรายจ่ายปลูกพืชผักสวนครัวมุมสวนครัวไว้กินเองครับไม่เน้นขายนะครับไม่เน้นขายเอาไว้อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนเรานะครับขยายโอกาสหาโอกาสที่จะมีงานทำผมว่าถ้าเจอวิกฤตมันหาโอกาสยากมากนะครับยากท่านผู้ชมเซฟตัวเองครับ
เราอาจจะไม่รวยเงินแต่ผมคิดว่าท่านผู้ชมรวย2อย่างนะหนึ่งบางทีเรารวยเวลาเราเยอะนะครับอย่างที่สองบางทีเรามีที่ดินกว้างเนี่ยเรารวยที่ดินโดยเฉพาะหมู่บ้านแถวชนบทที่กว้างครับข้างๆปลูกแล้วครับท่านผู้ชมครับปลูกพืชผักสวนครัวปลูกไอ้ยืนต้นเราก็ปลูกนะครับผักยืนต้นเช่นชะอมกระถินนะครับแล้วก็ผักที่มันล้มลุกผักกาดผักชีต้นหอมต้นไรพวกนี้ครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สี่ห้าตัวเพื่อกินไข่ของมันทำบ่อน้ำผมเห็นเขาทำบ่อน้ำนะทำบ่อน้ำเลี้ยงปลาเลี้ยงเอาไว้กินเองตอนนี้บางทีอย่างเนื้อหมูนะก็ไปซื้อเขาบางแต่ผักเราซื้อกินเองทั้งมันจะลดรายจ่ายครับท่านผู้ชมครับสัญญาณวิกฤตนะครับหนึ่งครับหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมคงได้ยินนะครับ Government Shutdown พูดกันบ่อยมากเป็นมาตั้งแต่ปี2519นะครับที่หยุดหน่วยงานของรัฐบางแห่งให้หยุดทำงานเพราะไม่มีเงินจ่ายให้หยุดสหรัฐต้องไปทำเรื่องขออนุมัติต่อรัฐสภาเพื่อกู้เพิ่มขึ้นตอนนี้สหรัฐกู้เพิ่มขึ้นกู้ในสถานที่เพิ่มขึ้นหนี้สหรัฐเยอะมากนะครับผมว่าจีนน่าจะกลัวนะตอนนี้จีนน่าจะกลัวว่าสหรัฐจะเบี้ยวหนี้เพราะจีนไปซื้อพันธบัตรอเมริกาเยอะกลายเป็นสหรัฐอเมริกาไปกู้เงินจีนเยอะมากนะครับแถมยังเป็นปัญหากับหาเรื่องกับจีนอีกนะครับไม่รู้จะไปยังไงนะครับก็ว่า government shutdown มีตลอดท่านผู้ชมตามดูครับนี่เรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้อเมริกาเป็นหนี้ประมาณ10ล้านล้านดอลลาร์10ล้านล้านดอลลาร์นะครับงบประมาณประเทศไทยตอนนี้คือประมาณ3ล้านล้านบาทแต่บาทนะไม่ใช่ดอลลาร์นะครับดอลลาร์มันตอนนี้ตกเอา30แล้วกันเนาะ30บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับนี่คือสาเหตุที่1หนี้สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ government shutdown เขาบอกข้อ2ครับหนี้ของบริษัทเอกชนของอเมริกาก็เยอะหนี้เยอะถามว่าประเทศไทยเราดีไหมประเทศไทยเรามีข้อดี2อย่างนะครับเท่าที่ผมตามดู1ครับเข็ดขี้แก่ขี้อ่อนเข็ดเขี้ยวมาจากวิกฤตปี40เจอฤทธิ์เดชปี40ดูดิหลายบริษัทปรับตัวครับปรับตัวกลัวมากเลยบทเรียนสอนเราปี40อันที่2ครับเราใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ยักษ์ใหญ่หลายบริษัทครับเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้นะครับไม่ว่าจะเรื่องภูมิคุ้มกันหลักความมีเหตุมีผลหลักความพอประมาณแล้วคู่ด้วยของความรู้คู่คุณธรรมหลัก5หลักนี้นะครับหลายคนเอามาใช้ผมก็เอามาใช้นะครับผมใช้ในชีวิตประจำวันของผมบริหารผมไม่ได้บริหารเงินของใครบริหารเงินในกระเป๋าตัวเองก็พยายามมาใช้บางทีเราซื้อเราเกินพอดีไปไหมเรามีเหตุมีผลไหมเราถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาอะไรคือภูมิคุ้มกันของเราผมก็พยายามเอา5ข้อ3ห่วง2เงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่านผู้ชมเอามาใช้นะครับเอามาใช้แล้วก็ทวนตัวเองทุกครั้งว่า5ข้อของพระองค์ท่านเราละเมิดข้อใดข้อหนึ่งหรือเปล่าบางทีเราต้องตามนะเที่ยวมันเกินพอดีไปไหมเราจะต้องลดอะไรผมก็ยังเสียวนะบางทีซื้อบ้านยังคิดว่าเกินตัวเราหรือเปล่านะครับก็พยายามคิดอยู่สัญญาณอันที่3ก็คือสงครามการค้าจีนกับสหรัฐมีเรื่องกันตลอดครับตอนนี้กำลังมีเรื่องหัวเว่ยคราวหน้าจะเรื่องอะไรก็ไม่รู้เพราะจีนพยายามที่จะแซงหน้าอเมริกาก็ไม่ยอมเขาบอกนโยบายของจีนหลายอย่างอเมริกาบอกว่าเอาเปรียบอเมริกานะครับเราก็ไม่รู้อะไรบ้างนะครับมองอย่างนั้นนะครับนี่สงครามนี้ไม่จบนะครับเห็นว่าหัวเว่ยตอนนี้พอจะรอมชอมกันได้แต่ก็ไม่รู้ว่าประเด็นอื่นจะมาอีกไหมนะครับข้อที่4ก็คือสงครามระหว่างอิหร่านกับอเมริกาเขาก็กำลังมองกันอยู่ว่าอาจจะเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับอเมริกานะครับช่วงประชุมผู้นำ G20 ที่ผ่านมาไม่กี่อาทิตย์อยู่ๆก็เกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์ก็มาเจอกันอันนี้ก็เป็นข่าวดีเป็นเรื่องที่ดีลดความเสี่ยงไปนะครับทีนี้
วิกฤตมันจะเป็นวิกฤตหรือมันจะเป็นวิกฤตแบบเบาๆนะครับคือวงจรเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเอาสมมติว่าเขาเรียกเป็นไซเคิลมันเป็นไซเคิลแบบนี้อย่างนี้นะครับเป็นรูปเหมือนตัว S เอาตรงนี้นะเริ่มตรงนี้นะเศรษฐกิจดีครับเศรษฐกิจโตครับเศรษฐกิจฟื้นตัวโตพอมันโตขึ้นมาระดับหนึ่งมันถึงยอดของมันละเกิดการกู้หนี้ยืมสินเกิดการอุปโภคบริโภคที่เกินตัวเอกชนก็ลงทุนสูงเกินไปครัวเรือนก็คิดว่าเศรษฐกิจดีก็กู้เงินมาซื้อข้าวซื้อของกันเป็นหนี้สินครัวเรือนมันจะเกิดวิกฤตอย่างนี้แล้วต่อไปก็เริ่มเข้าสู่วิกฤตหดตัวหรือเศรษฐกิจถดถอยมันก็ถอยลงมาพอถอยรัฐบาลก็รัฐบาลทุกรัฐบาลทั้งประธานาธิบดีทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งอะไรต้องพยายามคิดนโยบายขึ้นมาจนกระทั่งแก้ปัญหาก็ดีขึ้นเศรษฐกิจต่ำนะครับต่ำถึงพื้นนะครับมันก็เริ่มฟื้นตัวมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับฟื้นตัวถดถอยแล้วก็ขึ้นไปอีกก็จะเป็นวงจรวัฏจักรของมันเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้วิกฤตจะเป็นวิกฤตหรือจะเบาบางมันก็มี1รัฐบาลแต่ละประเทศเตรียมตัวไหมรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวภาคธนาคารกลางเตรียมตัวไหมนะครับรับมือเตรียมตัวรับมือผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงสู้แล้วถูกจุดแก้ปัญหาแล้วถูกจุดไหมเหมือนอเมริกามีคนถามอเมริกาเหมือนกันวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์วิกฤต .com ทำไมแก้ปัญหาไม่เหมือนไทยทำไมไม่ยุบบริษัทไม่ยุบบริษัทเหมือนที่ทำกับไทยที่เสนอกับไทย IMF ทั้งหลายเนี่ยแนะนำไทยให้ยุบผ่าตัดเลยทำเลยยุบเลยอะไรไม่ดีก็ยุบไปแล้วทำไมไม่ยุบของอเมริกาบริษัทที่ก่อนี่อะไรทำไมไม่ยุบอเมริกาบอกว่าเราเรียนรู้จากประเทศไทยคือยุบไปแล้วมีปัญหายุบไปแล้วก็ไม่ใช่ทางดีอเมริกาเลยแก้ใหม่แทนที่ยุบเป็นไงครับปั๊มเงินขึ้นมาเป็น QE นะครับ Qualitative Easy ผ่อนคลายทางการเงินก็คือปั๊มเงินขึ้นมาอัดเม็ดเงินขึ้นมาผ่อนคลายไม่มีการยุบอะไรสักบริษัทเลยนะครับรัฐเข้าไปอุ้มโดยให้เหตุผลว่าเราเรียนรู้จากการแก้ปัญหาวิกฤตปี40ของไทยแสดงว่าวิกฤต40ของไทยก็คือลองผิดลองถูกประเทศไทยเป็นหนูตะเภารองยาให้กับอเมริกาใช่ไหมประเทศไทยกลายเป็นหนูทดลองยาให้กับนักวิชาการทางการเงินของประเทศอเมริกาทางตะวันตกใช่ไหมน่าคิดนะครับน่าคิดเขาไม่แก้แบบเราเขาแก้ไปอีกทางหนึ่งการแก้ปัญหาแต่เรารู้สึกว่าช่วงนั้นคนของเรารู้สึกชื่นชมมากตะวันตกพูดอะไรมาก็ถูกหมดคิดอะไรมาก็ถูกหมดแต่คนวิธีแก้ปัญหาท่านถ้าเราดูเรื่องสามก๊กนะครับจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายรูปแบบมากบางทีก็แก้ปัญหาแบบนอกตำราไปสอนอย่างหนึ่งสอนเศรษฐศาสตร์สอนแบบนี้ทำแต่บางทีเขาไม่แก้ตามนั้นเขาแก้ไปอีกทางหนึ่งก็ท่านผู้ชมไปวิเคราะห์ต่อเอานะครับของเรานี่ปี40แก้ปัญหาด้วยกันยุบสถาบันการเงิน36แห่งแล้วมีท่านหนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นผู้จัดการกองทุนโดนยุบในสมัยนั้นแหละท่านก็เอาความรู้ทางการเงินการตรงนั้นนะครับเอาเงินมาก้อนหนึ่งแล้วมาซื้อหุ้นที่มูลค่าต่ำในรอบวิกฤตปี40นะครับจนกระทั่งเงิน10ล้านบาทของท่านกลายเป็น 2,000 ล้านหลังจากที่ลงทุนผ่านไป10ถึง15ปีเดี๋ยวเคสนี้ต้องเล่านะครับเอาไว้ทีหลังนะครับทีนี้มาดูวิธีแก้ปัญหาของรัฐบาลท่านผู้ชมคงได้ตามเรื่องเศรษฐกิจบ้างเขามีอยู่2อย่างที่ผมเห็นชัดๆเลยคือนโยบายทางการคลังนโยบายทางการคลังก็คือคลังเป็นคนเก็บภาษีใช่ไหมครับเงินเข้ากระทรวงการคลังนโยบายการแก้ปัญหานโยบายทางการคลังก็คือจะแก้ปัญหาด้วยการทำเมกะโปรเจกต์คือชาวบ้านน่ะมันไม่มีตังลงทุนแล้วเอกชนก็ไม่มีตังลงทุนเราก็ไม่มีตังลงทุนครัวเรือนก็ไม่มีตังลงทุนเป็นหนี้กันหมดรัฐบาลทำไงครับก็อัดเม็ดเงินของรัฐบาลเข้ามาเป็นเมกะโปรเจกต์สร้างถนนสร้างนู่นสร้างนี่สร้าง
เราเคยมีนะครับโรงเรียนยังเคยมีเลยงบมิยาซาว่าเป็นงบแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็คือเอามาจ้างงานมาสร้างงานให้คนสร้างงานให้บริษัทบริษัทก็จะได้จ้างคนงานแล้วก็คนงานก็จะได้มีเงินใช้ในครอบครัวในครัวเรือนนะครับเงินก็จะหมุนเป็นวงจรเศรษฐกิจหมุนหลายรอบนะครับทุกคนก็จะได้ประโยชน์เพราะไม่มีใครจ้างงานแล้วเอกชนก็ไม่กล้าลงทุนในสภาพแบบนี้นะครับนี่คือนโยบายการคลังผ่านการอัดเม็ดเงินเข้ามาแจกเงินคนจนบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับสร้างงานสร้างโครงการขึ้นมานโยบายข้อที่2เป็นนโยบายของธนาคารกลางของเราก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคือนโยบายทางการเงินกระทรวงการคลังนโยบายการคลังธนาคารกลางเป็นนโยบายทางการเงินคือลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยถ้าเขาเห็นว่าคนใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่ายเอกชนก็กู้เงินมาตะพึดตะพือมาทำอะไรก็ไม่รู้ไม่เกิดประโยชน์เขาจะขึ้นดอกเบี้ยทันทีให้เป็นต้นทุนทางการเงินคนก็จะหยุดกู้โอ้ยทำโครงการไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะต้นทุนทางการเงินมันสูงก็ไม่ทำแล้วนะครับตรงกันข้ามถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดไม่มีใครจ้างงานไม่มีอะไรเลยก็จะลดอัตราดอกเบี้ยกู้เงินได้ต่ำๆเพื่อล่อให้คนมากู้เงินไปลงทุนนะครับไปเงินคนก็จะเอาเงินมาฝากธนาคารฝากแล้วก็ปล่อยเงินกู้ต่ำๆครับคนก็บอกเสียงเอานะเสียงเอาจ่ายดอกเบี้ยน้อยเดียวจ่ายดอกเบี้ยนิดเดียวแล้วถ้าเราทำธุรกิจจ่ายดอกเบี้ยสมมติว่าดอกเบี้ยร้อยละ2ดอกเบี้ยร้อยละ3สมมตินะครับไปกู้เงินดอกเบี้ยร้อยละ4ร้อยละ5ประมาณนี้แต่เราทำธุรกิจเราได้มา 10% ได้กำไร 15% อุ๊ยเราได้ส่วนต่างตั้ง 10-5% คนก็จะมากู้เงินนี่คือนโยบายทางการเงินนะครับท่านผู้ชมคอยตามดูผมพยายามทำความเข้าใจว่าไอ้นโยบายการคลังคืออะไรนโยบายทางการเงินคืออะไรเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับถ้าเป็นอย่างนี้มันเกิดวิกฤตจริงมาทำยังไงดีท่านผู้ชมลองดูนะครับตอนนี้ทองคำเริ่มขึ้นเขาบอกว่าทองคำนั้นเป็นสินค้าป้องกันความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเงินเวลาเจอวิกฤตเงินบางทีมันไร้ค่านะมันเป็นแค่กระดาษแต่ที่จะมีมูลค่าเป็นทรัพย์สินแล้วยอมรับกันทั้งโลกคือทองคำเป็นทองคำทองคำจะขึ้นตอนไหนครับทองคำมันจะขึ้นตอนเกิดวิกฤตทางการเงินเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงคนก็จะทิ้งทรัพย์สินอย่างอื่นแล้วมาทองคำเพราะทองคำง่ายสมมติว่าผมมีทองคำอยู่ก้อนหนึ่งผมเอาทองคำไปผมไปเที่ยวญี่ปุ่นผมก็เอาทองคำไปขายญี่ปุ่นก็ได้แต่ถ้าเงินบาทผมเอาเงินบาทไปญี่ปุ่นจะรับไหมเขาก็ไม่รับเอาเงินเอาทองคำไปเที่ยวที่แอฟริกาก็ไปขายที่นั่นก็ได้ขายได้ทั่วโลกขายที่ไหนก็ได้ทองคำนะครับแต่อย่าให้เขารู้ว่าเรามีทองคำนะครับเดี๋ยวขโมยขโจรมันจะปล้นเอาเพราะนั้นทองคำเวลาเกิดเศรษฐกิจการเงินเศรษฐกิจโลกมีปัญหานะครับทองคำจะขึ้นทองคำเคยหลังปี2554ถอยหลังไปนะครับประมาณ10ปีทองคำขึ้นมาเป็น10ปีเลยครับขึ้นมาเป็น10ปีน้ำมันแพงเกิดวิกฤตน้ำมันแพงพลังงานไม่มีพลังงานทดแทนไม่มีพลังงานทองคำจะขึ้นคนจะเอาเงินแห่ไปลงทุนในทองคำบริษัทก็ขยายไม่ได้แถมยุบอีกต่างหากธุรกิจก็ทำไม่ได้นะครับทรัพย์สินอย่างอื่นไม่กล้าลงทุนคนจะแห่มาลงทุนทองคำเกิดวิกฤตการทางสังคมเกิดโรคระบาดเกิดสงครามสงครามโลกหรือเกิดสงครามภูมิภาคที่ขยายมากเลยมี 4-5 ประเทศลบกันเกิดโรคระบาดจนเอาไม่อยู่นี่แหละคนจะแห่ซื้อทองคำตอนนี้สังเกตดูนะครับประมาณเดือนกว่าแล้วทองคำเริ่มเพิ่มขึ้นท่านผู้ชมดูกราฟที่ผมให้กับท่านผู้ชมตรงนี้ท่านผู้ชมดูกราฟทองคำมันเริ่มชันขึ้นเริ่มผงกหัวขึ้น10ปีทองคำมันขึ้นบางทีกราฟไม่ต้องไปดูอะไรมากครับดูเส้นเอานะครับลากเส้นเอาเป็นเส้นตรงเงี้ยนะครับเส้นตรงมันตรงไหมหรือว่ามันยึกขึ้นดูกราฟทองคำนะครับทีนี้
ถ้าเราเป็นอย่างนี้ทำไงผมก็ห่วงเหลือเกินผมคุยเรื่องหุ้นเรื่องหุ้นเรื่องหุ้นผมกลัวท่านผู้ชมเตรียมจะซื้อหุ้นถ้าเจอวิกฤตนะครับหุ้นทุกบริษัทยังไงมันก็ลดครับลดมูลค่าลงมีหลายคนรวยจากวิกฤตผมฟังเรื่องราวปี40มีอยู่ประมาณ 4-5 ท่านออกมาเล่าให้ฟังบอกเขารู้ว่าจะเกิดวิกฤตครับเขาทำไงครับ1เขาไม่บริษัทของเขาจะไม่กู้หนี้ยืมสินโดยเฉพาะหนี้สินที่อยู่ต่างประเทศเขาบอกห้ามกู้ห้ามกู้ห้ามทำต่อมาก็คือเขาพยายามรวบรวมเงินให้เป็นเงินสดพยายามถือเป็นเงินสดขายอย่างอื่นเพราะเขารู้ว่าพอเกิดวิกฤตปุ๊บมันจะมีที่ดินราคาถูกบ้านราคาถูกทรัพย์สินนู่นนี่นั่นราคาถูกทุกอย่างถูกหมดเขาก็จะได้ซื้อของถูกวิกฤตของบางคนแต่เป็นโอกาสของบางคนนะครับเราก็เหมือนกับอาจจะหัดมองทองคำหรือมองหุ้นนะครับนี่คือเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ในเรื่องของทองคำในเรื่องของกองทุนรวมในเรื่องของหุ้นนะครับปรับตัวได้ถ้าท่านรู้ว่าวิกฤตมันจะเกิดขึ้นเราสามารถปรับตัวได้ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของลิขสิทธิ์108 Channel นะครับขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างครับที่วิดีโอที่ชมผ่านไปทางลิขสิทธิ์108 Channel จะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวการศึกษาและอาชีพจะสรรหาและถ่ายทำคลิปวิดีโอดีๆมาฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ